จีนได้หารืออิหร่านย้ำบทบาทเชิงบวกเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางที่ปักกิ่งวันที่4สำนักข่าวซินหัวนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่าจีนจะดำเนินบทบาทเชิงบวกในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและอ่าวอาหรับโดยวาทะคำพูดดังกล่าวได้เกิดขึ้นในขณะที่หวังอี้ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับมูฮัมหมัดจาวาดซาลิฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่4มกราคมปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐได้ละเมิดบรรทัดฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจะยิ่งทวีคูณในเรื่องของความตึงเครียดภายในภูมิภาคให้ย่ำแย่กว่าเดิมมากขึ้นโดยในหวังได้กล่าวว่าหวังอี้ได้กล่าวในเรื่องการส่งกระแสเสียงคัดค้านในการใช้กำลังการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยชี้ว่าวิธีการทางทหารมันรังแต่จะทำไปสู่ทางตันและการกดดันขั้นสูงสุดไม่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์อันใดเลยโดยจีนได้ขอกระตุ้นเตือนสหรัฐไม่ใช้กำลังอำนาจในทางที่ผิดและเรียกร้องให้มีการเจรจาหารือเพื่อแสวงหาหนทางการแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านมูฮัมหมัดจาวาซาลิฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้แสดงจุดยืนของอิหร่านต่อกรณีของสหรัฐในการโจมตีผู้บัญชาการอาวุโสของอิหร่านโดยได้ประณามการกระทำอันป่าเถื่อนของสหรัฐซึ่งจะก่อให้เกิดผลอย่างแน่นอนซาลีฟได้เผยว่าอิหร่านได้ส่งจดหมายถึงเลขาธิการสหประชาชาติ UN และหวังว่าจีนจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดภายในภูมิภาคนี้ยกระดับขึ้นมาอีก